ตลาดทุนไทยมาถึงด่านสำคัญนะครับบริเวณแถวๆนี้นะครับว่าจะทยานขึ้นผ่าไปด่านต่อไป 1,500 จุดหรือว่าเอาแค่นี้แล้วก็ตกพักฐานในช่วงที่ว่ากำลังจะรู้ผลการประชุมเฟดในคืนวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็หลังการประชุมเฟดไปแล้วมาดูกันซิว่าลายแทงหุ้นเด่นที่คาดว่าน่าจะมาเนี่ย เมื่อวานผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามีเซกเตอร์ไหนบ้างมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างวันนี้ลองลงไปลึกๆในรายตัวหน่อยนึงแล้วก็บวกกับในส่วนของกองทุนวายุพักกันอีกรอบหนึ่งนะครับฟังกันให้ชัดๆว่าหน้าที่จะจองหน้าที่จะลงทุนหรือไม่น่าลงทุนนะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนที่เคารพรักยังคงเป็นรายการไลฟ์สดนอกสถานที่บนรถนะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตลอดสัปดาห์นี้ไม่ได้อยู่ประจำสำนักงานนะส่วนใหญ่ก็ออกไปมีภารกิจติดประชุมอยู่ข้างนอกบ้างไปธุระต่างจังหวัดบ้างก็ยาวนะสัปดาห์นี้เอาเป็นว่าก็จะมาเจอผมเนี่ยสดๆทางนี้กันเป็นด้านหลักวิธีที่จะทำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามได้ติดตามชมสดไลฟ์กันนี่ก็คือออกหลักๆเนี่ยเป็นไลฟ์สดเนี่ยทาง Facebookเพราะนั้นท่านเข้ามานอกจากมาชมมาติดตามแล้วนี่กดติดตามหน่อยกดไลค์หน่อยเวลาที่มาไลฟ์สดเนี่ยมันจะขึ้นฟีดของท่านขึ้นฟีดก็คือขึ้นไปเตือนท่านว่าเดี๋ยวอาจารย์จะพูดมาไลฟ์สดให้แล้วนะฮะสิ่งที่ควรจะทำก็แรกนะมาเข้าหน้า Facebook ของผมเนี่ยเขาเรียกหน้าแฟนเพจชื่อดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสาการลงทุนต้นฐานครับบริชื่อเขามีให้กดไลค์กดติดตามก็กดแค่นั้นเองนะฮะไม่ได้เสียสตางค์อะไรฮะฟรีอันแรกนะส่วนท่านที่ติดตามชมทาง YouTube จบรายการแล้วเดี๋ยวผมเอาไปลงเป็นคลิปให้แต่จะไม่ได้ติดตามสดต้องเป็นแห้งนิดนึงแต่ว่าหลังจากไลฟ์สดไปแล้วสักหน่อยนึงแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยเข้ามาในรายการมีท่านที่กำลังติดตามชมสดอยู่เวลานี้เนี่ย20ท่านเพราะฉะนั้นขอแรงกันเหมือนเดิมนะครับที่จะเปิดค่าเปิดการมองเห็นกันออกไปกว้างๆเยอะๆนะฮะอ้าวเตรียมลงมือนะครับอ้าวยกนิ้วขึ้นมาจะเอาขีดนิ้วก็ได้ตามสะดวกฮะกดลงไปที่Facebook ในเวลานี้นะฮะเอาไลค์กับเลิฟก็แล้วกันง่ายดียกไว้ว่าท่านอยากกดอย่างอื่นก็ตามที่สบายใจ1 2 3กดปั้งโอเคกดแล้วใช่ไหมมากันรึมเลยทีเดียวเรื่องที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยคร่าวๆมีอยู่3เรื่องแต่จะไปกันแบบไวเรื่องแรกตัวดัชนีตลาดหลักทรัพย์เซตนะครับท่านจะสังเกตว่าในช่วงภาคเช้าวันนี้มันขึ้นมาสูงสุดเนี่ยแถว 1,439 นะฮะตัวไฮมานะปิดทำการภาคเช้าวันนี้ 1,437 มันมีความสำคัญไม่มีความสำคัญเพราะว่าเที่ยวก่อนเนี่ยหุ้นขึ้นมารอบแรกที่ว่าเหวี่ยงกันขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันขึ้นมาทำจุดสูงสุดอยู่1438 1438เสร็จแล้วก็โดนขายทำกำไรคอลเลกชันตกลงไป 4,400 ต้นจำได้ใช่ไหมนั่นแหละที่ลงไปแถวประมาณสัก 1,405 จุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็ไปปลายสัปดาห์ต่อเนื่องมาต้นสัปดาห์นี้ตั้งลำขึ้นมาเนี่ยเวลานี้มาอยู่1แถวประมาณ 1,440 ถ้าเอาตัวเลขกลมๆนะถ้าท่านใดไปส่องดูกราฟนี่ก็จะเห็นว่ามันมี2ยอด2หัวก็คือว่าหัวแรกในฝั่งซ้ายเนี่ย
มันทำพายไว้1438นะฮะเสร็จแล้วมันตกพักฐานคอนเนคชั่นลงมาต่ำสุด1405นะฮะวันนี้มันวกกลับขึ้นมาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยมันทำไฮไว้1439ปิดทำการช่วงเช้าเนี่ย1437เออทำไมลงรายละเอียดขนาดนั้นจะเอาไปแทงหวยหรือเปล่าไม่ใช่ฮะแต่มีความสำคัญมีความสำคัญยังไงก็คือเอากันตรงๆเลยก็คือวันเนี้ยนะครับอย่างช้าสุดวันพรุ่งนี้นะถ้าหากดัชนีตลาดหุ้นปิดแถวไฮของวันวันนี้คือดูไปจนถึงประมาณ4โมงครึ่ง4โมงเย็นช่วงปิดทำการวันนี้ถ้าดัชนีตลาดหุ้นปิดเหนือระดับ 1,348 ขึ้นไปหรือทะลุ 1,340 ขึ้นไปยิ่งดีวันนี้นะหรืออย่างช้าวันพรุ่งนี้นะให้โอกาส2วันถ้าหวยมาออกก้อนนี้เนี่ยแปลว่าตลาดหุ้นไทยเลือกที่จะรันเทนขาขึ้นวิ่งต่อแล้วก็ถ้าทะลุด่านนี้เนี่ยด่านหน้าเนี่ยจะไปเกือบ 1,500 จุดคือตัวเลขเป้าหมายข้างหน้าเนี่ยอยู่แถวประมาณตั้งแต่ 1,485 ไปถึงประมาณ 1,500 อ่ะพูดง่ายๆนะครับนี่ข้อกอแผน A แผน1ข้อขอแผน B แผน2ก็คือว่ามันขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาชนแถวประมาณเนี่ย1438ไม่เกิน1440ไม่รอดตกแล้วก็วันนี้ปิดโลพูดง่ายๆนะปิดลงไปลึกกว่าแถว1430ลงไปปิดลึกแถวประมาณ1425อะไรทรงๆลักษณะอย่างเงี้ยแล้ววันพรุ่งนี้คอนเฟิร์มขึ้นก็ไม่ผ่านด่านแต่ประมาณ 1,440 อันเนี้ยจะเป็นออกอีกหน้าหนึ่งแปลว่าตลาดทุนไทยจะมีการตกปรับฐานตกพักฐานคอนเนคชั่นรอบน่าจะนานอยู่พอสมควรนะฮะคืออย่างน้อยๆก็ต้องมีอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะที่หุ้นจะปรับตัวพักฐานเนี่ยแสดงว่าแนวต้านเขตด่านแรกคือแถวประมาณ 1,440 จุดแข็งไม่ได้ผ่านง่ายนะแสดงว่าขลังอยู่เหมือนกันแนวต้านด่านนี้เนี่ยนะฮะอันที่เอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูประกอบนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยด่านที่สำคัญคือตัวดัชนีตลาดทุนเนี่ยมันขึ้นมาตรงแถวนี้พอดีนะครับจะได้ติดตามกันต่อไปเอาว่าด่านสำคัญก็คือตรงเนี้ย1438ถึง440ข้อกอถ้าลวงผ่านจะเห็นวิ่งต่อลงโลกไปเกือบ500มันง่ายนะแต่ว่าถ้าหากไม่ผ่านอันนี้จะตกปรับฐานก็อาจจะลงไปแถวประมาณสัก1,400อ่ะถ้าลึกๆหน่อยก็นวดประมาณสัก1,380จุดนะครับแล้วก็ค่อยตั้งทรงอะไรกันใหม่นะครับอ่ะเข้าใจตรงกันอันนี้ข้อแรกที่เล่าให้ฟังข้อที่2นี่มันจะเป็นเรื่องไปเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือ2เรื่องนี้ก็คือการประชุมเฟดที่จะรู้ผลในวันคืนวันพรุ่งนี้แล้วก็เรื่องของกองทุนบายุพักว่าสำเร็จไม่สำเร็จยอดขายเนี่ยทะลักไม่ทะลักอะไรยังไงเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสองปัจจัยนี้นะเรื่องแรกก็คือเรื่องของเฟดเมื่อวานผมเล่ารายละเอียดเยอะมากแล้วก็วันก่อนนี่ยาวเป็นชั่วโมงเพราะนั้นขอแคปรีแคปเข้ามาให้สั้นๆก็คือผมคาดว่าพรุ่งนี้เฟดจะเริ่มสตาร์ทลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะครับแล้วก็ยังจะลดไปอย่างต่อเนื่องอ่ะนะฮะตลอดปีนี้แล้วก็ปีหน้าอย่างน้อยก็ 2% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยเป็นขาลงแน่นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเนื่องจากว่าราคาหุ้นของอเมริกาโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีหุ้น AI แรงต่างมันขึ้นมาล่วงหน้าแล้วสิ่งที่จะเจอก็คือว่าจะเจอเซลล์ออนแฟก
พวกอเมริกาเนี่ยพวกที่ขึ้นกันมาเยอะๆจะตกทองคำที่ว่าขึ้นกันมาเยอะๆมาขานรับข่าวเนี้ยจะตกนะครับแล้วถ้าตกเป็นยังไงก็คือว่าก็จะมีผลกับตลาดหุ้นไทยเขาตกแรงของเราตกปรับฐานด้วยอะไรประมาณนี้คือถ้าว่าไปตามข้อแรกที่ผมพูดเรื่องดัชนีเซตขึ้นมาด่านแรกเวลานี้แต่ประมาณ1438-1440ไม่ผ่านจะตกปรับฐานเนี่ยหมายก็ว่ามันจะลงตามหุ้นอเมริกาเขาเรื่องของเรื่องเขาจะตกปรับตัวพักฐานในช่วงระยะหนึ่งอ่ะของเราก็อาจจะตกปรับตัวพักฐานลงมา1,400ต้นหรือประมาณสัก1,380เลยกันประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผลในระยะต่อไปเนี่ยอันนี้ผมรีแคปให้ฟังจากที่เล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วก็วันก่อนก็คือว่าจากสถิติในอดีตพบอย่างนี้ว่าหลังมีการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกผ่านพ้นไปแล้วใน3หรือประมาณ6เดือนก็คือ3เดือนถึงครึ่งปีเนี่ยหุ้นอเมริกาฟื้นแล้วก็ที่ฟื้นเนี่ยมักจะเป็นหุ้นเขาเรียกถ้าเรียกทุกวันนี้เรียกก็เป็นหุ้นเศรษฐกิจโลกเก่านะเป็นโอเคโนมี่พวกที่มักจะมาแรงเนี่ยมักจะเป็นแนวพวกสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะหุ้นยูทิลิตี้แล้วก็รองลงไปนี่จะเป็นหุ้นแนวพวกคอมมอดิตี้นะครับมักจะมาแรงนี่ข้อแรกข้อที่2นี่ก็คือว่าเงินทุนอาจจะไหลออกจากอเมริกาตลาดทุนบ้านเราอาจจะได้ผลประโยชน์ในแง่ที่ว่าของเรามันมีโปรโมชั่นเรื่องกองทุนไปยุพักเข้ามาใช่ไหมนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือคงจะไปขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจว่าของเราตั้งหลักตั้งลำของรัฐบาลใหม่ได้รัฐบาลแปรทองทานจะมีพวกเมกะโปรเจกต์อย่างพวกแลนด์บริดจ์พวกอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ว่าจะดึงดูดเงินทุนเนี่ยได้นะครับแล้วตลาดหุ้นบ้านเราในระยะต่อไปเนี่ยถ้าตามลักษณะอย่างนี้เนี่ยกลุ่มที่ว่าจะได้ benefit ก็คือก็คงจะเป็นหุ้นที่เรียกกันว่าเป็นเศรษฐกิจโลกเก่าพวก utilities ในตลาดหุ้นไทยก็คือพวกสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะฮะเป็นต้นว่าหุ้นอย่างพวกโรงไฟฟ้าทั้งหลายแหละที่ตกกันมาเยอะช่วงที่ผ่านมานะก็ไล่เรียงเอาตั้ง B2Z ลองไล่ชื่อกันดูมีอะไรบ้าง B-Grim ใช่ไหมเอ็กโก้โรงไฟฟ้าราชบุรีกันกุลสารพัดอ่ะพวกโรงไฟฟ้าทั้งหลายแหละนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกแม้กระทั่งกองทุนแนวอินฟราสตรัคเจอร์นะที่ตกกันมาเยอะๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะอย่างหุ้นอะไรฮะ TFFIF นี่ใช่ไหมกองทุนสาธารณูปโภค DIF BTS GIF แนวประมาณนี้ลงท้ายด้วย IF อ่ะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแนวพวก utilities ก็คือพวกสาธารณูปโภคสาธารณูปการเป็นพวกของอินฟราสตรัคเจอร์พวกโครงสร้างพื้นฐานนอกนั้นลดหลั่นลงมาจะเป็นพวกแนวที่เรียกว่าเป็นพวกไซเคิลตามรอบเศรษฐกิจถ้าตามรอบเศรษฐกิจมันก็มักจะเป็นหุ้นพวกแนวพวกไซเคิลสต็อกไซเคิลสต็อกนี่ก็คือว่าก็จะเป็นแนวอย่างพวกอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมอย่างพวกปิโตรเคมีพวกโรงกลั่นแล้วก็เกี่ยวเนื่องนอกจากนั้นพวกอินฟราสตรัคเจอร์ก็จะมีพวกรับเหมาก่อสร้างทั้งหลายแหล่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าจะได้เบเนฟิตจากที่ตามปรับราคาดอกเบี้ยลงมาในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทยรอบที่แล้วรอบก่อนที่ได้ประโยชน์เยอะๆก็จะเป็นพวกไฟแนนซ์พวกลิสซิ่งนะครับแนวประเภทอย่างอะไรเหรอฮะที่ผมเล่าให้ฟังก็มีพวกทิสโก้ทีแคป KKP MTC KTC สวัสดนะฮะพวกติดลงติดล้อแล้วก็หุ้นตัวขนาดกลางขนาดเล็กในเซกเตอร์พวกนี้ที่เป็นพวกไฟแนนซ์พวกลิสซิ่งนะฮะเนี่ยจะเป็นกลุ่มหลักๆวันนี้ผมก็เลยมีคล้ายๆเป็นปริศนาคำทายในหน้าแฟนเพจบอกว่าเนี่ยถ้าหุ้นแนวนี้จะมาหลังเรื่องของการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นพวกโรงไฟฟ้าสาธารณูปโภคเนี่ยสาธารณูปการอินฟราสตรัคเจอร์พวกขนส่งนะฮะพวกรับเหมาพวกอุตสาหกรรมหนักปิโตรเคมีโรงกลั่นและเกี่ยวเนื่องแล้วก็พวกไฟแนนซ์ที่ผมไล่เรียงมาประมาณ 6-7 เซกเตอร์เนี่ยท่านผู้ชมท่านคนอยากส่งตัวไหนเข้ามาประกวดก็เลยแปะเอาไว้ในช่วงเช้าวันนี้ท่านใดนึกอยากร่วมสนุกก็ไปส่งรายชื่อคนเข้ามาให้ฝนมาหน่อยนึงก็ดีนะครับนี่จะเป็นในระยะต่อไปเรื่องที่3เรื่องของกองทุนวัยพักที่เปิดขายกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันจันทร์ที่16ไปจนถึงวันศุกร์ที่20มีอยู่2คำถาม1ตัวนี้เนี่ยมันซิเคียวหรือว่ามันปกป้องเงินทุนไหมแล้วก็การันตีเรื่องผลตอบแทนไหมแล้วก็ข้อที่2คือและเพราะฉะนั้นควรจะลงทุนหรือไม่ลงทุนผมก็เล่าให้ฟังตามแฟกต์อย่างนี้ว่าในหนังสือชี้ชวนก็เขียนได้ชัดเจนนะว่าเขาไม่รับประกันเงินต้นเขาไม่รับประกันผลตอบแทนซึ่งจริงๆมันก็ต้องเขียนไว้อย่างนั้นนะฮะเพราะมันไม่เคยมีกองทุนไหนที่บอกว่าจะมีการรับประกันเงินต้นรับประกันผลตอบแทนนะครับแต่ผมใช้คำว่ามันมี probability หรือว่ามีโอกาสความเป็นไปได้สูงมากที่ว่าจะมีการจ่ายปันผลขั้นต่ํา 3% แล้วก็ขั้นสูง 9% แล้วก็จะได้เงินต้นคืนเหตุมันเนื่องจากว่ากองนี้มันเป็นกองพิเศษนอกจากว่าจะขายให้ชาวบ้านด้านช่องขายให้พวกสถาบันแล้วเนี่ยมันมีเงินส่วนหนึ่งเอามาโปะไม่ใช่ส่วนหนึ่งกับส่วนใหญ่ของกระทรวงการคลังของนักลงทุนภาครัฐเอามาโปะตรงนี้มันมีอยู่สองส่วนส่วนแรกคือที่จะขายในสัปดาห์นี้150,000แล้วก็ของเดิมคือ350,000 ล้านบาทเป็นของกระทรวงการคลังแล้วก็นักลงทุนภาครัฐ350,000รวมกันแล้วมันเป็น500,000 ล้านใน500,000 ล้านเนี่ยนับมาเป็น NAV Net Asset Value ครับออกมาเป็นที่หน่วยละ10 บาทเพราะนั้นเนื่องจากว่าของเดิมนะครับไปลงตัวในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมีกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีเนี่ยก็จึงคาดว่าน่าจะมีความสามารถในการจ่ายเป็นผลในปีละ 3% นะครับงวดกลางปี 0.15 งวดสิ้นปี 0.15% เนี่ยงวดละ15 ตังค์ขั้นต่ำมันเลยมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าน่าจะสามารถจ่ายได้ตลอดแล้วก็เมื่อจบสิ้นของโครงการนะครับเงินทั้งก้อนยังอยู่เนี่ย500,000 ล้านเป็นหน่วยละ10 บาทเนี่ยโอกาสที่ว่าจะคืนเงินต้นมันก็เลยมีค่อนข้างที่จะสูงด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีเงินกองทุนของรัฐบาลนุนหลังอยู่นะครับหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็จะถามผมอีกไปว่าอ้าวแบบนี้ไม่มีการรับประกันเงินต้นไม่มีการการันตีมันก็ไม่น่าลงทุนที่แบบนี้คือมันมีที่ไหนรับประกันเงินต้นรับประกันอะไรต่างมันไม่มีนะฮะไม่มีคนเข้าใจผิดกันทั้งนั้นอ่ะบอกเอาเงินไปฝากแบงค์เขารับประกันเงินต้นเขาก็ไม่รับแล้วนะทุกวันนี้เนี่ยเขาอั้นอยู่คือไม่เกินล้านแล้วนะถ้าเกินนั้นก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะฮะสมมติว่าแบงค์ล้มมาเนี่ยนะครับมันไม่มีใครรับประกันกันนะเพียงแต่ว่าให้เราพิจารณาในเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ที่ว่ามันจะจ่ายเงินต้นได้ที่จะคืนเงินต้นคืนแล้วก็จ่ายปันผลอะไรก็ได้มีสูงนะครับถ้าถามผมว่าทำไงผมก็บอกว่าพวกเราก็ควรที่จะมีการกระจายเงินลงทุนไปหลายส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งเอามาลงทุนในตลาดหุ้นมาเล่นหุ้นส่วนหนึ่งก็จะไปกองทุนเอาไทย ESG เพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของการเคลมภาษีใช่ไหมส่วนหนึ่งเอาไปซื้อทองส่วนหนึ่งไปซื้อคริปโตส่วนหนึ่งเอาไปฝากแบงก์ส่วนหนึ่งไปซื้อประกันส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนพวกซื้อคอนโดนะฮะอพาร์ตเมนต์ปล่อยเช่าว่ากันไปส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันจะตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่ามันจะได้ผลตอบแทนที่ว่าสม่ำเสมอได้น้อยหน่อยแต่ได้สม่ำเสมอคือขั้นต่ำ 3% นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ว่าจะคืนเงินต้นนะฮะเนี่ยให้เราคิดในแง่นี้
คนที่ว่าจะมาลงตรงนี้เยอะเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่ใช่พวกเราหรอกจะเป็นพวกบริษัทประกันภัยประกันชีวิตอะไรเนี่ยมากกว่าเหตุเพราะว่าพวกนี้เขาต้องหนีอัตราดอกเบี้ยขาลงเขาต้องมาหาแหล่งผลตอบแทนที่ว่ามันสม่ำเสมอแล้วก็ค่อนข้างที่จะซื้อเคียวกันต้นกองนี้จะตอบโจทย์นะฮะเอาสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ากองนี้การันตีผลตอบแทนก็ต่ำการันตีเงินต้นไม่แต่ผมใช้คำว่ามันมีโอกาสมีพอร์ตที่สูงมากที่ว่าจะจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอแล้วก็คืนเงินต้นน่าลงทุนไหมคำตอบคือน่าลงทุนแต่คุณต้องเข้าใจให้มันถูกว่าไม่ใช่ว่าเขาการันตีเงินต้นการันตีที่จะคืนเงินแต่ให้คุณเข้าใจว่ามันมีโอกาสและความเป็นไปได้สูงมากที่ว่าจะได้ปันผลประจำแล้วก็จะได้เงินต้นคืนให้เข้าใจให้ตรงนี้ให้ชัดๆแล้วเงินของของกองทุนเนี่ยจะเข้าตลาดทุนเมื่อไหร่เขาจะเข้าในตลาดทุนในเดือนหน้าเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เอากองทุนระยะพักเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยด้วยนะในต้นเดือนหน้าสเปคเขาจะมาลงทุนประเภทไหนก็อย่างที่ผมเล่าไปวางไปเนี่ยก็คือ1หุ้นใหญ่ในเซต100แล้วก็หุ้นใหญ่ในเซต100ที่ได้รับเครดิตเรตติ้งประเภทที่ว่าเป็น ESG คือกองทุนโปร่งใสธรรมาภิบาลรักสิ่งแวดล้อมที่สูงเกรด A ขึ้นไปอันที่3ก็คือว่าจะได้ในส่วนของทางด้านมีเงินปันผลสม่ำเสมอแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าราคาไม่ดอยฮะราคาสมเหตุสมผลเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักที่ว่ากองทุนเนี้ยจะเข้ามาลงทุนจะเข้ามาซื้อนะครับซึ่งพอจับอันแรกมาบวกกับอันที่2ก็คือหุ้นเด่นที่ว่าหลังเฟดจะลดดอกเบี้ยบวกกับหุ้นวานิชพักเนี่ยมันจะมีบางตัวที่หน้าตาคล้ายๆกันทรงเดียวกันนะครับซึ่งผมจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังสำหรับสมาชิกสำหรับลูกค้าแล้วก็ท่านที่ซื้อบัตรตีตั๋วเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวันที่29เดือนนี้8หุ้นเด่นยุคโทนี่รีเทิร์นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแจกไปแล้ว4ชุดแรกแจกมาตั้งแต่วันที่9เราถามว่าเป็นยังไงขึ้นมาเยอะบางตัวเมื่อวานนี่ติดท็อป5ของตลาดขึ้นมาแรงด้วยนะฮะผมก็ต้องมีการปรับตังคงราคาปรับเป้าหมายจุดเข้าซื้ออะไรเนี่ยให้ใหม่เมื่อวานเพิ่งจะอัปเดตให้ท่านที่มีโพยมีโผตรงนี้แล้วแล้วก็มีเอกสารประกอบคำสัมมนาแล้วไปอ่านดูนะฮะแล้วก็หุ้นที่บางตัวถอยกันลงมานั่นแหละถ้าท่านพลาดช่วงที่ผ่านมาก็หาโอกาสซะที่จะเข้านะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่มีของยังทันอยู่ไม่ทันนะอย่างน้อยจะได้อีกชุดที่2ในวันที่29โอกาสแล้วก็เป็นจังหวะนะครับท่านสามารถที่จะขอรับโผหุ้นเด่นโพยหุ้นเด่นชุดโทนี่รีเทิร์นชุดแรก4ตัวพร้อมเอกสารประกอบกรรมยายแล้วก็รออีกชุดหนึ่งในวันที่29เดือนนี้เนี่ยนะครับโดยการยิง QR code หรือกดตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ในนี่แหละในไลฟ์สดเนี่ยมีบอกอยู่ตอนท้ายๆกดตามนั้นแล้วก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่นะฮะแต่อันนี้บอกไว้หน่อยว่าไม่ใช่ของฟรีนะฮะมีค่าใช้จ่ายอยู่หน่อยนึงที่ว่าหน่อยนึงคือจ่ายมา1,000มีทอนนี่หมายถึงว่าเริ่มต้นประเดิมขั้นต่ำนะ1,000มีทอนหลายคนบางท่านก็บอกคิดมากคิดมายไปเดาว่าอาจารย์นรุธพูด4ตัวหุ้นเด่นนี่มันตัวไหนพลาดฮะบางตัวนี่ขึ้นมาเอาว่าบางตัวเนาะผมว่าน่าจะเกิน 50% บ้างภายในสัปดาห์กว่าๆเนี่ยเพราะอะไรว่าบัวเนี่ยเสียดายเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไม่เสียดายทำไมไม่ถึงพันแล้วก็ถือว่าสมดาคุณผมก็แล้วกันนะที่ว่าอยู่เป็นเพื่อนกันยามทุกยามยากแล้วก็เอาเรื่องอย่างเงี้ยมาเล่าให้ฟังกันทุกวันเนี่ยถือว่าจ่ายจ่ายค่าสมดาคุณให้อาจารย์ธนุษย์ไม่ถึงพันอย่าไปงกมากนะกดลิงก์แล้วก็แจ้งขอเบอร์บัญชีบัญชี
นะโอนเสร็จก็ส่งให้ทันทีนะครับทั้งโพยรายชื่อหุ้น4ตัวนี้แล้วก็สิ้นเดือนรับอีกชุดหนึ่ง4ตัวนะครับเอาไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนได้เลยนะแล้วก็มีท่านที่สอบถามกันเข้ามาว่าหุ้นตัวนั้นตัวนี้มีท่านหนึ่งแจ้งก็มาว่าอาจารย์ขอบคุณมากหุ้นที่ให้มา4ตัวแรกเนี่ยวิ่งกันทุกตัววิ่งมากวิ่งน้อยอีกเรื่องนึงงวดหน้าจะขอแบบนี้ด้วยโดยเฉพาะแนวเก็งกำไรแล้วให้อาจารย์เขียนให้ชัดว่าเป็นการเก็งกำไรแล้วก็ขอให้ระมัดระวังจัดการความเสี่ยงให้ดีมีไหมแบบนี้แบบมันจริงๆหุ้นอย่างนี้ก็หายากนะหุ้นประเภทอย่างที่ว่าเนี่ยเน้นเก็งกำไร High Risk High Return ที่ท่านถามมานี่นะครับแต่จะหาดูผมคิดว่าคงไม่เกินความสามารถที่ผมจะหาจะพยายามหาดูให้นะครับขอบพระคุณนะเดี๋ยวจัดการให้เป็นสำหรับชุดหน้าแต่จริงๆแล้วหลักๆผมจะเน้นไปในสเปคก็คือว่า4ตัวเนี่ยจะเป็นหลักๆนะแต่ว่าเอาตัวมันๆเอาตัวสนุกๆแนวเก็งกำไรด้วยไฮริสไฮรีเทิร์นเอาให้สักตัวหนึ่งนะครับจะได้ถูกใจขาซิ่งนะครับก็วันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับก็กราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมมีคนติดตามมีคนดูค่อนข้างที่จะน้อยนะครับในทางไลฟ์สดเนี่ยเหตุก็เนื่องจากว่าหนึ่งนอกสถานที่นอกเวลานะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับด้วยการกดแชร์แล้วก็ก่อนจบรายการก็เอานัดกันหน่อยนึงนะครับก็เปิดค่าการมองเห็นกันเยอะๆด้วยการกดอะไรสักอย่างกดเลิฟกดไลค์ได้นะครับ1 2 3อ้าวกดปั้งโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ